สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะแนะนำนะครับการใช้แท็บนะครับปุ่มแท็บปุ่มนี้นะครับบน iPhone ของเราของแอปที่ชื่อว่า Microsoft Word ตรงนี้นะครับมันมีประโยชน์มากนะครับแต่คลิปนี้ผมจะแนะนำสำหรับการพิมพ์รายชื่อนะครับส่วนวิธีอื่นๆนะครับผมก็จะแนะนำในคลิปถัดไปจนกระทั่งมันสำเร็จเป็นรูปเล่มเอกสารอย่างเราเอาไปจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์หรือเอกสารตำราต่างๆเดี๋ยวผมก็จะสอนในคลิปถัดไปนะครับมาดูคลิปนี้ครับการใช้แท็บสำหรับการพิมพ์รายชื่อนะครับถ้าเราพิมพ์นะครับรายชื่อแล้วใช้แท็บนะครับเราแค่เลื่อนตรงนี้เห็นไหมครับมันก็สะดวกในการรักษาระยะห่างระหว่างชื่อกับนามสกุลใช่ไหมครับแล้วมันทำยังไงนะครับเรามาดูกันสำหรับนะครับคนที่ยังไม่เคยดูคลิปผมมาก่อนนะครับในการอธิบายการใช้ Microsoft Word บน iPhone เรานะครับไม้บรรทัดนี้มันเรียกมายังไงก็มาแตะที่จุด3จุดนี้นะครับก็คือเมนูหลักหรือตัว A ตัวนี้นะครับจากนั้นก็เลือกเมนูนี้นะครับก็ไปที่ View นะครับก็เปิดไม้การใช้ไม้บรรทัดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ย้อนกลับก็แตะสัญลักษณ์ลูกศรชี้ลงตัวนี้นะครับโอเคไม้บรรทัดมันก็จะเกิดขึ้นมาจากนั้นเราก็พิมพ์รายชื่อครับดังที่ผมได้แสดงไปก่อนหน้านี้นะครับพอพิมพ์ชื่อเสร็จนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มแท็บนะครับปุ่มแท็บก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ถ้าใครต่อคีย์บอร์ดด้วยบลูทูธนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ต่อคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดแสดงหน้าจออย่างนี้นะครับเราก็แตะที่หลังรอสระอานะครับแตะที่หลังสระอานะครับค้างไว้นะครับจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพเมนูขึ้นมานะครับเราก็แตะลูกศรเลือกที่ insert นะครับนะ insert แล้วก็กดแท็บอย่างนี้ครับจากนั้นก็พิมพ์นามสกุลหรือเราจะใช้สิริช่วยก็ได้นะครับก็คือรูปไม้ที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับด้านล่างแตะแล้วก็พูดนะครับโอเคนะครับแตะแล้วก็พูดโอเคผมก็จะเป็นนามสกุลคนนี้แล้วกันเดี๋ยวผมกด delete ไปเมื่อสักครู่นี้เอาใหม่นะครับแตะค้างไว้แล้วก็มี pop up เมนูขึ้นมาเลือกอักษรตัวนี้จากนั้นก็แตะที่ insert เลือกแท็บจากนั้นผมก็จะกดไมค์ตัวนี้แล้วก็พูดนามสกุลอาจเอี่ยมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กด Enter ก็พิมพ์รายชื่อต่อไปอย่าลืมนะครับหลังรายชื่อเราต้องกดแท็บถ้าเราใช้ iPhone มันจะไม่มีปุ่มแท็บมาให้แต่ถ้าเป็น iPad มันจะมีให้นะครับแต่ค้างไว้ที่หลังรอเรือกดลูกศรตัวนี้แล้วก็ Insertแล้วก็กดแท็บแล้วพิมพ์นามสกุลหรือใช้ไมค์ช่วยหลังจากที่เราพิมพ์รายชื่อทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกที่ใดที่หนึ่งนะครับแตะค้างไว้นะครับจากนั้นก็จะมีเมนูป๊อปอัพขึ้นมานะครับเราก็เลือก Select All นะครับจากนั้นก็ไปแตะที่ไม้บรรทัดด้านบนนะครับแตะเห็นไหมครับมันจะมีแท็บขึ้นมาเป็นรูปตัว L เห็นไหมครับเราก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้เห็นไหมครับเราก็ปล่อยมือเห็นไหมครับถ้าเราต้องการที่จะได้ระยะห่างๆนะครับเราก็แตะที่รูปตัว L ตัวนี้นะครับก็เลื่อนไปเห็นไหมลูกศรมาระยะห่างของระหว่างชื่อและนามสกุลมันก็จะห่างไปตามตัว L ตัวนี้เหมือนกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์เลยใช่ไหมครับโอเคนะครับง่ายๆลองไปฝึกใช้ดูเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูว่าเราจะทำสารพันด้วยใช้แท็บนี้ยังไงโอเคนะครับสวัสดีครับ